ิปนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเครื่องยนต์2จังหวะที่น้ำมันท่วมนะครับซึ่งเครื่อง2จังหวะนี้โอกาสน้ำมันท่วมมันก็มีสูงนะไม่ว่าจะไอ้ถังอยู่ล่างเป็นคาบิวผ้าปั๊มนี่หรือว่าคาบิวลูกลอยมันก็มีโอกาสท่วมได้นะครับเพราะอย่างคาบิวผ้าปั๊มเนี่ยบางครั้งเข็มมันไม่ปิดเนาะเวลาเราสตาร์ทเนี่ยน้ำมันมันก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วก็ไหลล้นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับที่เรารู้ว่ามันไหลล้นเข้าในห้องเครื่องก็เพราะว่าเราถอดหัวเทียนออกมาเราถอดหัวเทียนออกมามันหัวเทียนมันจะเปียกเนาะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วสตาร์ทเปิดคันเร่งยันสูตรนะครับนี่เปิดคันเร่งจนสุดแล้วนะครับนี่หัวเทียนเปลี่ยนใหม่นี่ครับหัวเทียนมันจะเปียกเนาะหัวเทียนเปียกนี่หมายความว่าน้ำมันมันเกินนะครับแสดงน้ำมันที่มันเบนซินน่ะที่มันไหลลงไปในห้องเครื่องครับพอเราเปิดมาดูที่หัวเทียนเราก็รู้เลยว่าในห้องเผาไหม้มันเป็นยังไงเนาะตอนนี้เราลองมาเป่าออกเป่าให้มันแห้งนะสตาร์ทอีกคันเร่งเปิดสูตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิธีทางลัดนะครับทางลัดคือตอนนี้เวลาเราสตาร์ทเนี่ยอากาศมันก็ยังเข้าได้น้อยกว่าตอนที่คาบิวออกถ้ารอคาบิวออกเนี่ยอากาศมันเข้าได้เต็มที่เนาะอากาศเข้าได้เต็มที่ครับตอนนี้ในห้องเครื่องเราสะอาดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวรับรองว่าใส่แล้วลองติดง่ายแล้วครับเพราะเมื่อกี้มันส่วนผสมมันจะหนามากเราเห็นนะครับอันนี้เป็นทางลัดนะครับทางลัดที่ใช้เวลาไม่มากพอน้ำมันล้นเราก็ถอดคาบิวมาล้างเรียบร้อยนะครับมาสตาร์ทมันก็ไม่ติดพอมันได้ติดเนี่ยห้องเครื่องที่จะเป็นที่เก็บน้ำมันนี่นะมันก็จะแห้งไปเลยเพราะมันติดออกไปแล้วตอนนี้เวลาเราสตาร์ทมันก็เป็นเชื้อเพลิงใหม่เข้าไปน้ำมันที่ค้างอยู่ไม่มีแล้วนี่คาบิวเราก็ล้างให้เรียบร้อยเนานี่สรุปเหตุผลให้ฟังว่าตอนแรกน้ำมันท่วมคือน้ำมันท่วมมากหรือท่วมหนักนะครับเพราะว่าเข็มนี่มันปิดไม่อยู่นะเวลาสตาร์ทน้ำมันก็ไหลขึ้นมาเลยไหลเข้ามาแล้วเข้ามาในห้องแข็งนะเข้ามาในห้องแข็งน้ำห้องแข็งนี่จะมีน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันเชื้อเพลิงนี่อยู่นะแล้วสตาร์ทที่รู้เพราะว่าถอดหัวเทียนออกมาแล้วหัวเทียนมันเปียกเนาะแสดงว่าเยอะมากเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วก็ไม่ติดพอเราถอดคาบิวออกปุ๊บเนี่ยเราสตาร์ทเนี่ย
อากาศก็เข้าได้เต็มที่มันจะเห็นความแตกต่างครับพอมันติดตอนแรกส่วนผสมมันจะหนามากนะติดตอนแรกเดี๋ยวมันติดถ้าติดไปทีเดียวไอ้น้ำมันในห้องเครื่องก็แห้งทีนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วปกตินะครับอย่างเครื่องยนต์น่ะเวลาเราถอดออกหัวเทียนออกมาดูเราถ้าเราสังเกตเราก็จะรู้นะว่าห้องเผาไหม้มันเป็นยังไงอย่างเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เราถอดดูห้องเผาไหม้มันเปียกมากเลยครับคือน้ำมันขนาดน้ำมันเข้ามาติดในไอ้หัวเขี้ยวหัวเทียนหมดเนี่ยคือน้ำมันมันท่วมมากครับคือในห้องเครื่องเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ครับมันจะไม่มีทางติดนะนอกจากเราสตาร์ทเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันมันจะแห้งไปเมื่อไหร่ก็มานั่นถึงจะติดแต่ถ้าเราใช้วิธีลัดเนี่ยเราถอดคาบิวออกเนี่ยมันจะเร็วมากครับดึงไม่กี่ทีก็จะติดแล้ว